เราจะให้เพื่อนๆดูพวงมาลัยไฟฟ้าครับโอ้โหคันนี้มีพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนี่พวงมาลัยไฟฟ้ามันก็เป็นพวงมาลัยเหมือนพาวเวอร์เลยนะติดเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเขาบอกว่าใช้แล้วมันก็เบาด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนี่จะให้ดูเขาบอกว่าเปิดสวิตช์กุญแจแก๊สแล้วรออยู่ประมาณสัก 2-3 วินาทีพวงมาลัยมันจะเบามันจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ได้เลยเห็นไหมฮะเออเข้าท่าดูดิเห็นไหมแจ๋วไหมเห็นไหมครับเนี่ยดูดิเครื่องไม่ต้องติดนะครับเครื่องไม่ต้องติดพวงมาลัยพาวเวอร์อย่างนี้เขาเรียกพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าเขาเรียกอะไรพาวเวอร์ไฟฟ้าพาวเวอร์ไฟฟ้านะฮะโอ้แจ๋วมากเลยดูดิเนี่ยเอามาติดไมตี้ได้ด้วยแจ๋วนะฮะใช้งบแค่ไม่เกิน 5,000 เองดูดิฮะมันถ้าเราไม่เปิดสวิตช์กุญแจนะมันก็จะแข็งนะพวงมาลัยมันจะแข็งเห็นไหมครับมันจะแข็งนะฮะนี่แต่ถ้าเราติดเครื่องไม่เกิน1หรือ2 3วินาทีเนี่ยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะทำงานนะมันจะมีเหมือนมอเตอร์อยู่ด้านในเห็นไหมครับนี่เดือนหนึ่งเรากลับแค่สองคำพี่ง่ายส่วนมากแล้ว power ไฟฟ้าแบบนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนที่ติดรถเก๋งใช้กับพวก eco car อะไรประมาณนั้นได้ป่ะเขาก็เอามาประยุกต์แปลงทำเอาโอ้คนไทยนี่เก่งมากๆเลยนะฮะดูดิเนี่ยเห็นนะแข็งนะแต่ถ้าเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บนะรอประมาณสัก 2-3 วินาทีนะครับให้ดูนะเนี่ยถ้าเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บเห็นไหมรอ 2-3 วินาทีนะฮะนี่ดูดิหมุนได้สบายเลยแจ๋วไหมแจ๋วอ่ะนะฮะดูดิวิดูดิเห็นไหมบิดล้อได้สบายเห็นไหมฮะใช้มือเดียวควงได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแจ๋วไหมแจ๋วไหมแจ๋วอ่ะใช้งบแค่ประมาณไม่เกิน 5,000 นะครับดูดิเออผมชอบเลยอ่ะอย่างนี้เข้าท่าดีแฮะดูดิเขาก็จะมีการปรับแต่งนะฮะเห็นเขาบอกว่าส่วนมากก็จะเป็นของนิสสันที่เขาเอามาแปลงใส่ทำเอานะครับเข้าท่าฮะถ้าปิดสวิตช์แล้วก็แข็งนะครับเพราะว่ารถที่ไม่มี power เนี่ยนะฮะเวลาที่เราจะเอามาใช้งานเนี่ยนะฮะเวลาเราขับเนี่ยนะครับมันก็จะขับยากนิดนึงเพราะพวงมาลัยมันแข็งนะครับตัวนี้คนไทยเก่งมากๆเลยดัดแปลงนะครับเป็น power ไฟฟ้าเอามาใส่ได้เปิดสวิตช์กุญแจหรือไม่เราก็ติดเครื่องนะครับติดเครื่องปึ๊บรอประมาณสัก2วินาทีพอมันมีเสียงแจ๊กระบบมันก็ทำงานโอ้แจ๋วมากครับดูเห็นไหมแจ๋วไหมแจ๋วไหมดูดิเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับโอ้โห power ไฟฟ้าสุดยอดนี่แจ๋วเลยคันนี้ถ่ายคลิปเมื่อวานแล้วครับนะฮะเป็นรถที่มีหม้อน้ำสองใบนี่พัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำลูกนี้อยู่ข้างหลังลูกหนึ่งลูกข้างหน้าก็อีกหนึ่งลูกนะฮะเจ๋งครับคันนี้ออปชั่นเพียบเลยฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆเอาละฮะก็ถ้าเพื่อนๆที่คนไหนสนใจเนี่ยลองดูนะว่าเดี๋ยวผมจะลองหาเบอร์โทรดูนะฮะว่าร้านเขาอยู่ที่ไหนนะที่เขาติดตั้งมานะครับนะคนไหนสนใจก็ลองโทรไปติดต่อสอบถามได้เนาะนะครับผมว่ามันเข้าท่าเลยแหละนะฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะหมุนพวงมาลัยแบบเหมือนพวงมาลัยพาวเวอร์เลยที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยนะเพื่อเซฟนะเซฟมันก็เซฟได้นะเซฟที่จะต้องมานั่งติดตั้งพาวเวอร์แล้วก็จะต้องมีสายพานโยงเครื่องอะไรด้วยมันก็ทำให้กินน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกด้วยในระดับหนึ่งแหละนิดนึงก็อาจจะมีส่วนในการที่ติดตั้งพาวเวอร์เพราะมันจะต้องมีสายพานสายเพลินคล้องมีตัวปั่นน้ำมันอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้านี่น่าจะช่วยให้ประหยัดได้ในระดับหนึ่งเลยก็แล้วแต่คนชอบนะครับนะฮะบางคนเขาก็บอกว่าถ้าใช้แล้วเสียมันก็ลำบากเหมือนกันแต่ถ้าใช้แล้วไม่เสียมันก็ดีนะครับนะก็แล้วแต่นะครับแต่ผมว่าก็มันเข้าท่าดีนะ
ราคาแค่ถ้าไม่เกิน 5,000 บาทเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับเห็นเจ้าของรถบอกว่าไม่เกิน 5,000 บาทนี่ก็น่าใช้อยู่ฝากไว้ด้วยครับนะฮะชอบคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ไปบอกเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับ